ขอต้อนรับทุกคนนะครับก็สู่โลกของเวสแลนด์3ไปพบกับผมทูทีเนาะดีใจกับผมทูทีและนี่ก็คือเวสแลนด์3นะครับกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเกมฟรีดีๆเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับเบนแฮปปี้นิวเยียร์2021ด้วยเกมนี้เนาะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเกมฟรีดีๆนะเบนนะเอาเป็นว่าเรามาลองเล่นกันดูนะครับเวสแลนด์3ไม่เคยเล่น2เล่น1มาก่อนนะครับแต่ทุกอย่างก็คือเป็นเกมเทิร์นเบสที่เป็นเนื้อเรื่องสไตล์ธีมแบบฟอร์เอาท์นะครับหลังโลกนิวเคลียร์โลกร้างเริ่มมาปุ๊บเกมให้เลือกความยากก่อนเลยเด็กใหม่เวสแลนเดอร์เรนเจอร์แล้วก็ซูครีมเจอร์ส่วนตัวผมเองเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสันทัดด้านเกมแท็กติกแต่ว่าด้วยความที่ทุนเดิมเป็นคนชอบเกมเล่นระดับยากอยู่แล้วเนาะซึ่งระดับความยากของระดับปานกลางกับเรนเจอร์เนี่ยปานกลางกับยากมันต่างกันตรงที่เฟนดี้ไฟเนาะนะครับก็คือเฟนดี้ไฟยิงโดนเพื่อนได้แต่ว่าถ้าเป็นเวสแลนเดอร์เนี่ยมันปิดเฟนดี้ไฟไว้แต่เรนเจอร์มันเปิดนะครับที่ได้สมจริงดียิงโดนเพื่อนได้ด้วยเอาเลยแล้วกันตามอย่างจัดกันตั้งแต่ครั้งแรกไม่เคยเสี่ยงที่ไหนมาก่อนเลยนะเอาเป็นว่ามาดูผมตายรัวๆกันดีกว่า ขอบคุณมากครับจริงๆก็ว่าจะเอาไปร้านแหละแต่ว่าด้วยความที่เกมมันแน่นคิวเนาะก็แบ่งมาทำคลิปบ้างนะครับประมาณปล่อยมันโหลดสักครู่ครับปีศาจทุกตัวนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเอ็ดเวิร์ดอัลบี It's been a rough few years for the Desert Rangers. ปีที่ลำบากมากสำหรับ Desert Rangers. When the world ended, เมื่อโลกจบลง they tried to bring some order to what was left of Arizona. มาสู่สิ่งที่เหลืออยู่ของแอริโซนา But then, the Cochise AI woke up. Cochise AI ก็ปลุกขึ้นพวกเขามาพบตัวเองอยู่ท่ามกลางศึกของกองทัพหุ่นยนต์ท้ายที่สุด with its robot army. ของกองทัพหุ่นยนต์In the end, they had a new base to kill the damn thing. ที่ฐานตัวเองเพื่อฆ่าพวกมันแบนฮาร์ดกันมาตั้งแต่นั้นมาก็อยู่กันอย่างยากลำบากจากนั้นเรนเจอร์ก็ได้ยินเสียงเรียกตัวเองว่าเดอะแพทริชเชียร์บอกกันว่าเขาเป็นหนี้โคโลราโดแต่เด็กๆของเขาพยายามจะขโมยมันจากเขาและหากเรนเจอร์มาแทนที่พวกมันเขามอบแอริโซนาทั้งอาหารและเสบียงตามจำเป็นเพื่อสร้างคืนและเอาตัวรอดโอ้ใจเย็นก่อนโทษทีท่านไม่มีทางที่เราผ่านไปได้นะครับหนึ่งสี่โคดี้ทีมแอดวานซ์รายงานว่ามีทางเลือกเสริมข้ามบึงน้ำแข็งหายจับรับทราบมีคนสูงครับงานของเรนเจอร์ก็คือการแทรกแซงครอบครัวพวกเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพูดว่าไม่ได้ถูกไหมเส้นทางของเราอ้อมเขื่อนทีมสเกลไปเช็คตรงเปลือกน้ำแข็งได้ครับฉะนั้นพ่อกล้ามมัดก็เลยส่งเรนเจอร์ทีมเข้าไปเพราะความช่วยเหลือที่รับปากกับเรนเจอร์มันไม่ใช่แค่ความหวังที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่มันคือความหวังสุดท้ายต่างหากเอาล่ะพันตรีทุกอย่างผ่านไปได้ครับดีนะถ้าคำนวณพลาดขึ้นมาแล้วก็โหด้านล่างมีไม้ใครเอาไปใส่ไม่รู้นะครับแต่ว่าแย่แล้วนักกัดโดนยิงระวังตัวสเกลตายแล้วยิงตอบโต้ยิงได้ตายหมดโอ้ yeah.ใช่ It's been a rough road lately. พักหลังมานี้มันถือว่าเป็นทางที่ลำบาก But that's the thing about the แต่นั่นคือเรื่องของเรนเจอร์ It doesn't matter how hard it gets. ว่ามันจะยากแค่ไหนหรือพวกเขาตายกี่คน They keep พวกเขา on fighting. ก็จะสู้ต่อไป The Rangers Ranger stop ไม่เคยหยุดสู้เปิดเกมอยู่นะครับเริ่มต้นมาที่การเลือกสกิลออโตเมติกวีปอนวีปอนหมัด Select Display เหมือนจะเป็นเลือกคลาสป่ะครับ Tech Head
อย่างเรนเจอร์พังเลเวอร์เป็นเหมือนตัวละครเริ่มต้นของเรานะครับเริ่มกับพ่อลูกเป็นที่ปรึกษากับครูเอ้ยเลยนะเหมือนครูกับนักเรียนเนาะที่ปรึกษากับนักเรียนครับเทคเฮดนี่เป็นเหมือนทีมหัวหน้าทีมวิจัยอย่างเรนเจอร์ก็เป็นเหมือน2หนุ่มสาวทีมเรนเจอร์แต่ละทีมเนี่ยจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับหลายๆอย่างแบ็คกราวด์ที่ต่างกันอยู่แต่ละคนต้องลองสังเกตดีๆคนนึงใช้ออโตเมติกวีปอนอีกคนใช้สมอลอาร์มครับมีวีปอนหมัดมีเฟิร์สเอ็ดมีฮาร์ดแอสแล้วก็มีบรอลิ่งเป็นคนที่ใช้หมัดมวยได้เก่งฮาร์ดแอสก็เป็นเหมือนกับสามารถจับโยนได้กล้ามใหญ่อะไรเงี้ยที่ผมสนใจนะครับผมไม่ได้อะไรมากนะผมกะจะแบบถ้าเราไล่ดูทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าสนใจทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าผมอ่านตัวแบ็กกราวด์หัวข้อตรงนี้ครับที่สนใจที่สุดก็คือพ่อลูกครับคนหนึ่งใช้มินิคอมแบทอีกคนใช้สไนเปอร์ใช่แล้วมันจะดูแบบมีความขลังของพ่อลูกอยู่วิลเลียมกับลิซุงลิซิงโอ้แต่ชื่อลูกมันยากกับเปลี่ยนละเด็กรักสายพังบิ๊กกันกับสมอลอาร์มระเบิดออมอร์มาร์ติ้งหมดอาวุธหมดเกราะได้เทคเฮดเป็นออโตเมติกกับสมอลอาร์มนะครับสงสัยผมจะเล่นรังยังเรนเจอร์แหละคนหนึ่งใช้ออโตเมติกปืนกลอีกคนใช้ปืนพกคนหนึ่งสามารถเฟิร์สอิดได้อีกคนใช้มีป้อนหมดได้นิดหน่อยโยนได้อีกคนหนึ่งก็หมัดมวยได้เก่งเควิร์กไม่มีนะครับแบ็กกราวด์เป็นวอร์มังเกอร์พ่อสอนมาในแบบวิถีของชาวรัสเซียตามล่าใช้อาวุธหนักเล้งดาเมจโบนัสบวก 5.2 แบ็กกราวด์คนนี้เป็นดูเอลลิสนะครับเป็นเด็กเจนถนนผู้ที่ได้อยากฝังเป็นนักสู้นะครับโอเคสรุปง่ายๆก็คือเธอมีหลบหลีกบวก3หนีสายว่องไวอันนี้จะเป็นเหมือนสายกึ่งออโต้สายกึ่งสไนเปอร์แต่ว่าเป็นออโตเมติกวีพอนนะครับไม่ใช่สไนนะประมาณ AK ระยะกลางอันนี้จะประมาณระยะใกล้เน้นหลบหลีกเน้นความว่องไวนะครับดูเหมาะกับผมดีนะปะอุ๊ปส์ตอนแรกว่าจะเล่นพ่อลูกนะครับล้างมันไว้รถไฟตรงนั้นหัวซื้อเวลาให้ฉันสักนาที2นาทีนะฉันจะทำให้พวกออนไลน์ให้ได้ซ่อมรถไฟอยู่เริ่มศึกแล้วตาศัตรูครับสวนมันรัวๆฮะเอาซีคิลเลอร์ยิงใส่ซีคิลโอ้ยเอาวะอุ๊ยต้องการการรักษาโอเคถึงตาเราแล้วนี่เกมแบบสอนแล้วใช่มั้ยเนี่ยยังไม่มีการสอนอะไรเลยนะครับเหมือนเกมไม่มีทูตอเรียลให้เราเล่นเอาเองเลยผมขอดูหน่อยนะครับ1ก็คือการยิงทั่วไป5เป็นไอเทมนะครับใช้ไอเทมในตัวอุ๊ยโอเคสอนละคลิกซ้ายที่ศัตรูที่อยู่ในระยะการยิงยิงได้มันจะบอกถึงโอกาสการยิงโดนด้วยถ้าเล็งที่มันจะบอกโอกาสการยิงโดนอยู่เหนือหัวเขาโอเค AP 4นั่นคือเปอร์เซ็นต์การยิงโดนนะครับ 77% เข้าใจโอเคไอ้หน้านี่แหละมันจะตายอยู่แล้วน่ะยิงมันสวยงามซะจริงเลยเลือดเนี่ยค่า AP ก็คือค่าแอคชั่นพอยต์นะครับค่าการกระทำต่างๆเนาะวิ่งเดินหลบอะไรก็ตามใช้ AP อันนี้เหมือน XCOM เลยคนนั้นตอนนี้เรามี AP เหลือนะครับทุกๆครั้งที่เรายิงจะใช้ AP ไป4ต่อการยิงครั้งเหลืออีก5มีพอยิงได้อีกคนหนึ่งจัดมาเลยครับไม่ตายอีกนัดหนึ่งยิงไม่ได้แล้ว AP ไม่พอนะถอยได้แค่9เดียวหรือไม่ถอยก็แค่กดจบเทิร์นมันเอาหุ่นมาว่ะแย่แล้วน็อกเลยครับโหดเกินโอ้ยเซฟปีกหนึ่งโอ้โหเซฟปีกสองอุ้ยเอาว่ะโอเคผมว่าจ่าซีเกียวไม่รอดอ่ะมันจะโดนสไนนะนั่งไงล่ะปัญหารอก่อนโนเวมเบอร์เกือบได้แล้วคอมแบทมูฟเมนต์ในช่วงคอมแบทเรนเจอร์ต้องหลบเข้าที่กำบังมูสเปซก็คือพื้นที่ที่เรนเจอร์สามารถเดินทางไปได้ที่มี AP พอฮะส่วนสีส้มก็คือพื้นที่จำกัดของระยะการเคลื่อนไหวส่วนเป้าหมายสีแดงก็จะบอกว่านั่นคือตำแหน่งใหม่ของพวกมันหมายความว่าถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นตำแหน่งที่แบบปลอดภัยอย่างเงี้ยหรอถ้า
ป็นสีเหลืองนี่คือตำแหน่งที่เดินเกินเลยไปถ้าสีฟ้าเนี่ยเราขยับแล้วเรายิงต่อได้นะครับแต่ถ้าไปเกินสีเหลืองมันจะเป็นตำแหน่งที่ AP เกินขาดแล้วเราจะวิ่งได้อย่างเดียวแล้วจะวิ่งจะใช้ปืนยิงไม่ได้เพราะมันยิงมันใช้ AP 4นะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วเราก็ไปตามที่เราอยากจะไปดีกว่านะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแน่เราเกมมาครับแพ้แน่เลยครับแต่ว่าสู้ขัดใจไปก่อนอันนั้นสไนนี่เก็บมันโอเคFinal Action ใช้ส่วนที่เหลืออยู่เกณฑ์โบนัสเลือกได้นะครับตั้งป้องกันเตรียมการ Carry Over Up 2 Unused AP to your next turn กด End Up ไว้ตั้งหลักกันโอเคอีกคนนึงขวาตรงนั้นอันนี้ใช้3 AP เพราะเป็นปืนพกนะฮะแม่นมากถูกต้องเพื่อนคนนี้ลองตั้งดีเฟนส์ดูหังกระดาวปกป้องตัวเองจากการโจมตีใช้ AP ที่เหลืออยู่ได้รับบวก 5% evasion แต่ละแต้มที่เหลือนะครับยิ่งเหลือ AP เยอะยิ่งกดหลบเยอะโอกาสหลบก็จะมีมากขึ้นตามตัว AP พอที่เราเหลือนะ1ช่องต่อ 5% เนาะอุ๊ยหวังว่าจะรอดปืนแรงกันเกินจะเอาแกให้ตายมั้งอ้อมมาตัวนึงยนต์มิดรัวๆมิดรัวๆเอาจนโดนนะโนเวมเบอร์คุณมีตัวลิงเป้าช่วยแล้วมาวะถึงเวลาใช้สิ่งแปลกคลิกซ้ายที่ยานผ่านนะกดเล็งแล้วก็ยิงได้เลยเอามันนั่นแหละเอามันนั่นแหละโอ้โหแรงเกินยิงเป็นวงกว้างด้วยนะครับสไนเล่นก่อนเลยเอาให้ตายเปลี่ยนแม็กยิงใหม่โอ้โหมิดหมดโถเอ้ยปืนพกนะครับโอกาสโดนเท่าไหร่ออกระยะยิงไม่โดนต้องขยับเข้าไประยะเหรอวันนี้ฮึบเอาใหม่ 66% แม่นมากเจ๋งอีกนัดนึง AP ไม่พอนะครับ AP ไม่พอตั้งป้อมกดเตรียมการหลบไว้เอาวะเอาวะถ้าอยู่ด้านหลังพยายามช่วยนะครับสวนไปเรื่อยๆไหวไหมเพื่อนเฮ้ยเอ้าตาเราอัดเข้าไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ไม่พ้นปืนพกอีกนัดนึงนั่นแหละเรียบร้อยโอ้โหอยากแม่นเริ่มชอบปืนพกแล้ว Over here you two. Come here. ทั้งสองคนมาทางนี้เลย If you want to live through this. ถ้ายังอยากจะอยู่ต่อจะจัดการไอ้เปรตนั่นด้วยร็อกเก็ตลอนเชอร์ยิงเข้าไปที่เขื่อน We'll each find our own way. เราจะหาทางขึ้นไปให้ได้ and front and back. แล้วไปจัดการจากข้างหลังเข้าใจมั้ยเข้าใจแล้วท่านเพื่อนเข้าใจแล้วครับท่านพันตรี Good. ดี And remember. และจําไว้ Arizona's depend. Arizona ขึ้นอยู่กับเรา There's no giving up here. ไม่มีการยอมแพ้ไม่มีทางถอยกลับ All right. Move. เอาล่ะไปได้ดูพวกมันวิ่งหนีกันสิมาเร็วเคอร์ซิสอย่าให้มันแยกย้ายกันเดินทางด้วยกันตอนฉันกำลังเติมกระสุนร็อกเก็ตฉันรักมันจริงๆเลยมันเหมือนไปเกมคล้ายๆคุมยูนิตแหละครับแต่ว่าคุมสองพี่น้องเจออะไรพวกแกโชคไปเรื่อยๆหรือยังเอาเลือดมาอาบน้ำเอามาโชคไปทั้งตัวครับอย่างซาดิสอะตอนยังไม่เจอศัตรูเนี่ยเกมเหมือนกับเป็นแบบโอเพนเวิลด์เป็นฟรีโรมเนาะแต่พอเจอศัตรูจะกลายเป็นเทิร์นเบสเลยเข้าใจฟิลลิ่งแหละซึ่งจะมีอาณาเขตเป็นวงกลมสีแดงบอกเราเซอร์ไพรส์มันได้ไหมอุ้ยไม่ทันกำลังอ่านเลยอุ้ย What the fuck สวนสิครับเรียบร้อยไม่น่าเสียเลือดเลยเมื่อกี้มันน่าจะมีแบบสเตลเนาะนั่งลงนี่ไงหาไม่เจออ่าฮิวหลังจากคอมแบทกดใช้ได้เลยนะครับมีทหารเรนเจอร์บาดเจ็บใช้ยาที่มีที่ทีมมีได้ให้เพื่อนฮิวกับเพื่อนได้ด้วยไอเทมมายเฮดโปเม็ดไฮโปฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปโอเค
ปไปกันต่อครับอ๋อคุมได้นี่จะแบ่งกันแยกกันก็ได้หรือว่าจะไปด้วยกันก็ได้เข้าใจด้วยกันปะเหมือนเป็นกึ่งสร้างฐานเป็นในตัวกึ่งคุมยูนิตมีศพตรงนั้นครับตัวนั้นไม่ได้คืนดูหน่อยฮะคนนี้โดนซ้อมจนตายกดสำรวจได้แต่ว่ากดคุยของไม่ได้มีเนาะโอเคเก็บไปดูนั้นดิคุมไม่ได้เดี๋ยวนะผมจะขอดูกดเลือกทีมต้องกดจากตรงนี้อย่างเดียวเหรอไม่มีปุ่มลัดเหรอแบบ1 2เงี้ยครับไม่มีนะแปลกดิป่ะปุ๊บมันก็ไม่เป็นไร2ตัวไปเลยศพอีกแล้วดูหน่อยใครบางคนผ่าท้องทหารคนนี้ดึงเอาส่วนซี่โครงข้างในออกมาโดนตัดสินโดยการปล่อยให้โดนความหนาวเย็นกัดกินจนตายที่ใบหน้าตอนเกิดเรื่องเขายังไม่ตายเลยโอ้โหช้ำแหละแบบสดๆนะทรมานหนักมากฉันจะไปรู้ได้ไงเธออาจจะฆ่าเธอแล้วมั้งโอ้โหฉันอยากได้หัวเธอต้องเป็นฉันเท่านั้นผู้ที่นำพามันไปให้เจ้าเด็ดเธออยู่ไหนฉันไม่รู้แกปกปิดมันจากฉันแกทำเป็นเหมือนฉันโง่งั้นเหรอเพื่อนแกมาปะโถยทันไหมเนี่ยเอาละฮอตแลนเดอร์วางปืนลงแล้วเธอจะไม่ตายเข้าใจไหมฮาร์ดแอดมีหนึ่งแต้มทางเดียวที่เธอจะไม่ตายก็คือการที่เธอวิ่งฉะนั้นไปให้พ้นซะตอนที่ยังไปได้ถ้าเราไม่มีฮาร์ดแอดเนี่ยเราจะใช้สกิลนี้ไม่ได้เลยครับโอเคก็ได้เว้ย Fuck you ฉันไปก็ได้เว้ยฮ่าฮ่ามีคนหนึ่งมีฮาร์ดแอดฉันบอกเลยพี่น้องจะอยู่แถวนี้แน่ๆ Thanksขอบใจ Saved my ช่วยชีวิตฉันไว้เธอควรจะฆ่าอีนังนั่นซะ Gal though มันจะไปเตือนเพื่อนเธอ Gotta warn her Friends เราพยายามจะทำให้เธอไม่ตายอยู่ And that appreciate และฉันขอบใจ Just ระวังตัวด้วยพวกมันอยู่ข้างนอก They're right outside เอาเป็นว่าเรามีสกิล First Aid นะครับคนหนึ่งผู้หญิงมี First Aid เนาะเอาล่ะขอดูแผลก่อนดีกว่า Thanks ขอบใจพวกเธอนี่ช่วยชีวิตฉันไว้ชัดๆเลย Life saversมีผู้รอดชีวิตคนอื่นไหมจากทีมของเธอ Not likely ตอนนี้ยังไม่มีส่วนใหญ่โดนเผา Most of them รถของเราโดนเผา with our มี 3-4 คนโดนน้ำแข็งกลบ Wait เดี๋ยวนะ Major Tom พันตรีทอมไง Might have made it เขาอาจจะรอดก็ได้ Some take off like a เห็นเขาเดินออกมา Out of hell after we wrecked หลังจากที่เรารถชนเหมือนเขาเรียกไงอาการแย่มาก Don't know if he'llไม่รู้ว่าเขาจะมากับเธอไหมถ้าเจอเขาเขาดูตื่นกลัวมากแต่รับสิ่งนี้ไว้อาจจะทำให้เขาสนใจนะยื่นบุหรี่มาให้เรานะเธอถือยื่นบุหรี่มาเมทพันตรีทอมคือใครครับเดี๋ยวเราจะกลับมารีบพาเธอไปดีกว่าไม่รู้ว่าเขาจะรอดดีไหมเอาไปด้วยดีกว่าเนาะแล้วใครคือเมเจอร์ทอมถามหน่อยเมเจอร์ก็แค่ชื่อเล่นเขาจะเรียกเขาว่าทอมก็ได้ไม่เจอมันwhen you find him โอเคเราจะทิ้งเขาไว้หรือว่าเราจะพาเขาไปด้วยนะครับเอาเขาไปด้วยเลยดีกว่าแต่เขาก็อาการแย่เหมือนกันนะตรงไหล่เนาะเดินได้อยู่นี่ถ้าตรงไหล่มันดูแลตัวเองได้ให้เขาอยู่ที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาโอเค I'll guard your rear ฉันจะคุ้มกันด้านข้างเธอให้ Be careful ระวังตัวด้วยปะในหีบมีอะไรจ๊ะไม่รู้ว่าเจ้านั่นมันบังแผนที่ไหมนะฮะอะไรเนี่ยสแครปเศษขยะเงินดอลลาร์เป็นสไตล์โคโลราโดนะแล้วก็ภาพพลอยเป็นขยะใหญ่ตรงนี้มีเตียงกดสังเกตการได้เหมือนดอซี่ไม่ได้ตั้งแคมป์ที่นี่นานมากพวกเขาคงรู้ว่าทันเธอกันพวกเรากำลังจะมานะโอเคไปกดสำรวจเฉยนะอุ้ยตื่นได้แล้วพี่น้องพวกฮอตแลนเดอร์มันมาป่ะเยอะเลยทำให้ทุกอย่างพังหมดเลยเรากะจะเก็บที่เหลือแม่มซะมีชีวิตชีวาหน่อยอย่าให้มันเล่นแง่ใส่เราโอเคเกมเซฟเรามา2คนเนี่ยนะ
ั่งก่อนเลยเข้าโหมดสเตลล์ดิไงอันนั้นถังน้ำมันนะครับมาตรงนี้นั่งลงฮะถึงไหมเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหไม่ตายคอมแบทสตาร์ทเลยครับแต่เราเปิดก่อนนะเรื่องของเทคคัฟเวอร์จะมีแบบเต็มรูปแบบกับแบบ 50% นะครับอันนี้เข้าใจได้เนาะการอ้อมมันสามารถพยายามสามารถแบบอ้อมมาเก็บศัตรูที่อยู่หลังคัฟเวอร์ได้เนาะประมาณนั้นนะครับถ้าสมมติมาอยู่หลังคัฟเวอร์เกินไปเล็งไม่ได้อะไรเงี้ยถังน้ำมันครับยิงไม่ถึงเหรอโถเอ้ยเฮ้ยข้างบนก็มีงั้นอีกรอบเอาให้ตายไปเลยเจ๋ง AP ไม่เหลือนะครับนั่งกบไว้ต่อไปตาสเปนคนขวาคนซ้ายของเขาสิระยะไม่ถึงนะครับตรงนั้นถ้าไปตรงนั้นเจ้านั่นเห็นเราเดินไปยิงมันตรงๆเลยไหมใช้3ใช่ไหมต้องเดินแค่1 AP ครับโหมันไม่ถึงอ่ะมาตรงนี้ยิงถังน้ำมันไม่ถึงครับตั้งโอเวอร์วอตได้ไหมอารมณ์แบบนั่งสังเกตการโอเวอร์วอตแอมบูชในเกมนี้เรียกว่าแอมบูชเนาะถ้ามีศัตรูเดินเข้ามาในระยะเนี่ยจะยิงทันทีเลยครับโอเคใช้เลมินิ่งที่เหลืออยู่เพิ่มโอกาสการยิงโดนต่ออีก1 AP 5% ต่อ1 AP นะมี 4% ก็ 20% ยิงโดนเข้าไปจับไปวิ่งมาแล้วยิงไอ้แม่นมากเพราะระบบอยู่หลังบังเกอร์นะเป็นแบบ 100% ด้วยมันวิ่งโอบเรามาว่ะใจเย็นเพื่อนเองจะทำอะไรเอามันนี่แหละเอ้า AP ไม่พอครับผมตั้งการ์ดไว้อีกคนยิงอัดจริงๆเราเปลี่ยนใช้หมัดได้ไหมระยะแค่นี้แต่ไม่ตายนะถ้าใช้หมัดฉะนั้นปืนดีกว่าระยะใกล้ใช้ AP แค่2จริงโอ้ไม่ตายถึงนัดที่2เหลือ1 AP ครับเปลี่ยนคัฟเวอร์ฮะสวยงามมันวิ่งมาแล้วโอ้ยไอ้พวกนี้นี่ถังน้ำมันอยู่หลังเราเอาให้ตายไม่โดนอีกนัดหนึ่งแม่เจ้ากระสุนหมดต้องใช้อาวุธชิ้นอื่นนะครับเมื่อเอาคอมแบทสามารถเติมกระสุนเองได้แต่กระสุนนี่เป็นปัญหายากมากในเวสแลนด์ฉะนั้นรู้จักตุนมันด้วยต้องกดเติมกระสุนครับไม่รู้กดยังไงเหมือนกันแต่ด้วยเดี๋ยวก็คือมันต้องกดจบเทิร์นแล้วอ่ะหรือไม่ก็ถอยก็บ้าแล้วสิจบเทิร์นไปอุ้ยโอ้โหโดนลุมครับท่านผู้ชมยากจัดเติมกระสุนใช้2 AP ไม่ตายมันควรจะตายได้แล้วนะโถเอ้ยเติมกระสุนอ่ะแล้วก็นั่งลงครับคนนี้คนสไตล์ตอนนี้แถบสไตล์เราเต็มใช้ถ้าไม่ตายได้นะประมาณนั้นแต่ละอาวุธเนี่ยจะมียูนิคสไตล์หรือว่าถ้าไม่ตายแต่ละอาวุธไม่เหมือนกันอยู่มันจะเปลี่ยนพลิกเกมได้เลยกดที่สไตล์บัตทอนที่มันส่องแสงนะครับหรือว่ากด F ก็ได้โอเคพิซิชั่นสไตล์เล็งแบบแม่นยำโดน 100% โอ้โหแล้วเลือกส่วนได้ด้วยจัดที่หัวสิครับเนี่ยโอกาสการโดนอะไรบอกมาเลยนะนี่บางทียิงที่เข้าที่ขามีโอกาส 75% ติดเลือดไหลนะครับยิงเข้าร่างกายก็แค่ลดเกราะศัตรูแต่เข้าหัวคือตายได้ยิงเข้าที่หัวมีโอกาส 50% ทำดาเมจเพิ่มขึ้น 75% ครับจัดเต็มแตกเลยสุดยอดสกิลดีมากเกมพลิกได้เลยจริงๆตั้งหลักรอไปโอ๊ยไม่ตายว่ะ What the fuck เอ้านี่เลยเหรอฮะจบหมดนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่คือพันตรีปราสาท
ฉันเจอท่อบางอย่างสุดทางเดินเขื่อนให้เมื่อเธอจะถึงตำแหน่งนั้นแล้วบอกฉันด้วยมีการยิงตอบโต้มาหลบเร็วแกก็พูดไวเนาะโอเคถึงเป้าหมายค่อยโทรแจ้งเขาแต่ตอนนี้เราเช็คเลือดก่อนนะครับถึงขั้นต้องเติมเลือดทั้งสองคนปรากฏใช้ไม่ได้ครับเพราะอะไรถึงเติมยาไม่ได้กดคุยสิกระป๋องตะปูกระสุนที่ของพวกมันมีนะเม็ดไฮโปนี่ไงเม็ดคิดแพ็กนี่ไงโอ้เยอะเลยเรากดทีเดียวมันเหมือนกับเก็บทุกจุดที่อยู่ในพื้นที่มาเลยครับของแต่ละคนนะเม็ดแพ็กกด use on self ได้เดี๋ยวนะขอดูของเพื่อนก่อนอันนี้ต้องแบบใส่ควิกสล็อตก่อนนะเราต้องเปิดตารางของขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ควิกสล็อตแต่ว่าแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตดูแบ่งหมวดของอันนี้เม็ดคิดใช่ไหมเม็ดไฮโปแต่มันจะมีถังเม็ดคิดขนาดใหญ่ฟื้น 35% ต่อเทิร์นเดี๋ยวนะถ้ากดฮิวทันทีล่ะใช้กับตัวเองนี่ค่อยๆเพิ่มแล้วก็มีระยะเวลาเหลืออยู่ตรงนี้ด้วยใช้ในตอนที่เราใช้ในตอนสู้นะครับแต่ว่าผมกดใช้ในตอนนี้ไงลองไปกดใช้กับคนอื่นสิใช้กับอีกคนนะ use on self โอเคอันนี้คือเต็มทั้ง2อันมันมี2แบบพยาบาลอ่ะแบบเติมคนเดียวกับเติม2คนแปลกกันนะเดี๋ยวค่อยศึกษาต่อไปนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ผมอาจจะมั่วๆหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบุหรี่นะโอเคไม่รู้ตอนนี้เลือดเต็มแล้วป่ะอาจจะมั่วๆหน่อยนะเพราะยังไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าใจเมคานิกเกมเท่าไหร่ขอเวลาศึกษาไปเรื่อยๆพยาบาลเม็ดคิดเพียบเลยมาให้หมดฮะยิงคีบหนึ่งระเบิดมือครับเจ๋งลุ้นไอเทมอัพเกรดกดที่ไออินเวนทอรี่หรือว่ากดปุ่ม I เพื่อใส่ของใหม่ได้อัพเกรดเกียร์ได้เลือกเรนเจอร์เลือกที่หน้าจอเขาใกล้ๆมุมบนของหน้าต่างของหรือว่ากดแท็บก็ได้คลิกซ้ายลากไอเทมจากอินเวนทอรี่มาใส่ที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็คลิกใส่เลยทันทีก็ได้นะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีอะไรใหม่มาก็เห็นมีแต่พยาบาลนะครับเอาระเบิดมือสำรองไว้ดีกว่าอย่างนั้นลูกก็แค่นั้นอันนี้พวกขยะอยู่แล้วเก็บมาขายเหมือนเกมแบบพยายามจะสอนเรื่องของการอุปกรณ์เหมือนกันตอนนี้อุปกรณ์เรายังไม่มีอะไรหวือหวานะครับตอนนี้ที่มีก็เป็นแค่ของสเปนเนาะไปถุงมือเพิ่มโอกาสการยิงโดน 5% แค่นั้นเองนะครับอ่ะปะไปต่อเฮ้ย What the fuck Another good puppet อีกหนึ่งหุ่นเชิดละตกไปที่หน้าชื่อฉันได้ยินไหมอลาสตัสแกควรจะมาที่นี่นะ The Deluge of Blood ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและฉันกำลังจะชนะละพี่ใหญ่จ๋าขอต้อนรับสู่อะไรสักอย่างนะคลอหรือเปล่า CLOR โคโลราโดเออจับห้อยหัวงี้เลยอาจารย์จัดๆเยี่ยมมากครับแถวนี้อุ้ยยนเสียงหุ่นโอ้เสียงหุ่นครับใจเย็นเพื่อนคุยแป๊บกระสุนลูกซองก็มีไปเชลเกมเซฟให้อัตโนมัตินะขอบคุณครับกำลังจะกดเซฟเลยการตรวจจับศัตรูมันจะมีรูปดวงตาบอกขอบคุณครับกดนั่งก่อนอุ๊ยยิงเพื่อนได้โทษกดผิดมือมันลั่นจ้ามือลั่นโดนเพื่อนเฉยเลยผมจะหาปุ่มคีย์ลัดใช้เพื่อนอะแบบคอนโทรลเพื่อนเงี้ยก่อมาใหม่นะครับผมจะกดนั่งอีกคนนึงก็เฮ้ยนั่งก่อนเราไม่รู้ว่าเขาจะเห็นเราไหมมีน้ำรั่วตรงนี้มีป้อมปืนตรงนั้นจะผ่านยังไงโอ้โห
มีไฟพลังงานไฟฟ้าเหมือนใช่ไหมมีเป็นคล้ายๆแบบสายไฟฟ้าตรงนี้ตรงนั้นมีคอมพิวเตอร์ครับสเปซมาไปหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกว่าระบบเครือข่ายป้องกันหุ่นเอจิสอัตโนมัติสถานะพร้อม Enter Command ต้องใช้สกิลเนิร์ดปิดการใช้งานระบบป้องกันออกห่างจากคอมพิวเตอร์ปิดใช้งานครับจอบอกว่าปิดใช้งานเรียบร้อยไม่สิปฏิเสธการปิดใช้งานมันจำเป็นต้องการให้แบบมีการอนุญาตจากแอดมินนะครับประมาณใจเย็นถ้าเราหาจังหวะแวบขึ้นป้อมได้หันมายิงใช่ครับกด F5 คลิกเซฟเหมือนเดิมไป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 ขึ้น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 เออเยี่ยมนั่งป้อมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกดนั่งก่อนใจเย็นๆเราจะนั่งยังไงครับไม่ใช่ยิงแค่มันได้อย่างนั้นมันต้องมีแบบนั่งป้อมปืนดิคอมแบทสตาร์เลยปะโถเอ้ยจบจบจบพอพอโหลดเซฟผมขอหาปุ่มใช้งานใหม่ก่อนนะฮะนั่งก่อนแป๊บมันจะมากันแล้วมันต้องมีปุ่มใช้งานสินั่งได้สักคนหนึ่งนะเพิ่นเนี่ยหลังละมันใช้ไม่ได้เหรอยืนขึ้นใช่มันเหมือนมันกดใช้ไม่ได้อะเสียดายครับนั่งก่อนงั้นผมสเตลคิวมันเลยสงสัยใช้ป้อมไม่ได้จริงมันเป็นป้อมอัตโนมัติแหละเท่าที่ดูถ้าอย่างนั้นเพราะมันมีสายต่อมาตรงนี้มันเป็นป้อมที่แบบยิงอัตโนมัติถ้าเห็นเป้าหมายแต่เมื่อกี้ผมวิ่งผ่านตรงนั้นมันก็ไม่ยิงผมนะหาปุ่มแบบขึ้นป้อมไม่เจอครับนี่คือความน่าตกใจไม่เป็นไรเซอร์ไพรส์ไม่รู้ระเบิดนะก่อนให้เปรียบดาเมจเท่าไหร่อ่ะ35ถึง45โหเข้านิดเดียวเองไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ศพศพเนี่ยไม่น่าจะขึ้นได้เนาะเฮ้ยเรามาหันหลังครับนั่งลงรอมาหันหลังยิงเข้าหลังมันคิดไปนู่นเกราะ Amosis Armor System ระบบเกราะศัตรูมีเกราะหมายความว่ามันบล็อกการโจมตีของคุณได้ทุกอาวุธจะมีสถานะการเจาะเกราะอยู่หากอาวุธของคุณนั้นมีสถานะการเจาะเกราะที่เยอะกว่าศัตรูมันก็จะยิงเข้าทำดาเมจได้เต็มรูปแบบได้กรรมไม่มีหากอาวุธมีเจาะเกราะที่น้อยกว่าเกราะศัตรูมันจะทำดาเมจได้น้อยลงแต่จะต้องไม่มากกว่า 80% ยกตัวอย่างเช่นจอกกรอก15ปะทะกับกรอก10เท่ากับ 100% ดาเมจแต่ถ้าจอกกรอกเรามี5แต่ปะทะกับกรอกที่มี10เท่ากับดาเมจเข้าแค่ครึ่งเดียวครับ 50% ของดาเมจแต่ถ้าจอกกรอก9ปะทะกรอก10เท่ากับ80ดาเมจ 80% ของดาเมจแสดงว่าถ้าอยากให้มัน 100% เนี่ยจะต้องมากกว่าไป5แต้มของกรอกศัตรูประมาณนั้นแต่ถ้าเราน้อยกว่ากรอกศัตรูไป1ก็จะเข้า 80%หรือถ้าน้อยกว่าเกราะศัตรูไป5จะเข้าแค่ 50% งงเนาะประมาณนั้นนะฮะเจ๋งจังระบบนี้แต่ประเด็นคือมันเฮฮากับเราแล้วมันเห็นแล้วจะขึ้นป้อมก็ไม่ขึ้นให้ตายอยู่แล้วมันมีเกราะแล้วปืนเรา penetration เกราะเจาะเกราะแค่3แต่เกราะมันมี20ตายบอกเลยตายเอาไหนมาสู้เนี่ยระเบิดไฟเดอะโฮมโอ้โห44อันนั้นเข้าแล้วใช่ไหมยิงธรรมดายิงธรรมดาใช้ปืนโอ้โห0อายเขาไหมน่ะจบเธอเลยไม่สู้แล้วทหารที่ดาวจะมีโอกาสอยู่3เทิร์นถ้ามาถึง0ก็ตายไปถาวรต้องใช้ AP ในการชุบตอนชุบ
ตัวละครจะทรมานครับผมจะเสียอุปกรณ์ที่เรียกว่า injury kit ไปนะ injury kit item ไปจากการช่วยหรือไม่ก็ให้ได้รับการรักษาจากหมอที่เป็น NPC ทุกบาดแผลของทหารเรนเจอร์ที่ตายจะทรมานจากโดยการจะติดค่าทรมานจากการที่แบบฟื้นอาการโดยการลดสเตตัสของพวกเขาลงหมายความว่าทหารที่รักษาจากอาการตายใหม่ๆเนี่ยเขาจะโดนลดสถานะลงนะครับและจะลดระยะเวลาการรักษาตอนที่เราไปช่วยคนอื่นตอนที่เขากลับมาลุกลงอีกครั้งนึงโอ้ฉะนั้นอย่าตายบ่อยทุกการตายมีค่าอย่าตายดีสุดผมบอกแล้วผมหมดทางสู้แล้วแต่เราก็จะเข้าสองตายตายงั้นตายชูเพื่อนชูเพื่อนโอ้ยไหล่เขามีอาการบลมบลมหน่อยนะเนี่ยครับมีอาการshatter shoulder เนาะไหล่แตกซึ่งแน่นอนนะครับหลังไหล่แตกเราจะบีบศัตรูไม่ได้โอ้ขนาดนี้เชียวลดระยะการเล็งลงด้วยนะครับมีลดระยะการเล็งลง 0.3 นะ เกินไปเอ้าระเบิดหมดแล้วเติมยาโอ้โหยังจะด้านสู้เพราะเกมบังคับแท้หรือเปล่าหรือไม่เกมก็บังคับให้เราสเตลผ่านแหละแหมมีดมันเยอะจริง2หน้าด้านสู้ครับดูแหละโอเวอร์เลยง่ายๆกระโดดลาเซฟกระโดดเซฟล่าสุดครับเราลองไปคุยศพตรงนั้นดูก่อนว่าเป็นทีมเรนเจอร์ทั้งทีมโดนจับผ่าไปชิ้นๆเหมือนชีสน่าจะโดนปืนพวกนั้นยิงใส่หลีกเลี่ยงมันดีที่สุดปืนของมาชิงกันตัวนี้แหละแสดงว่าเกมแนะนำให้เราวิ่งหนีวิ่งหลบเอานะครับเรนเจอร์ตัวนี้นะครับพยายามจะคืบคลานออกมาจากรถของเขาตอนนี้เขาโดนฆ่าใครบางคนปาดคอเขาด้วยมีดและปล่อยให้เลือดไหลจนตายโหดจัดเราต้องพยายามสเตลมันสเตลผ่านสเตลหนีนะฮะก็นั่นแหละข้างไหนข้างล่างตรงนี้ป่ะรอมันอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านไปเลยครับรอมันเดินกลับอีกรอบจะแวบผ่านไปเลยไปจังหวะแล้วโอเคฮีเดนออบเจกต์ของที่ซ่อนอยู่กับการอย่างรู้นั่นอะไรน่ะมีบอกของบางอย่างในโลกที่ถูกซ่อนไว้แต่ละตัวละครในทีมจะมีค่า perception ต่างกันจะเป็นการบ่งบอกว่าเขาเห็นของที่ซ่อนอยู่เหมือนกับพวกของเตือนภัยกับดักหรือความลับอะไรได้ดีแค่ไหนนะฮะเจอทุ่นระเบิดครับซึ่งต้องใช้สกิลดีไซน์ explosive เนาะสกิล explosive แต่ว่าผมไม่มีใครที่มีสกิล explosive เลยมันมีกล่องวูดอยู่ข้างหลังใช่ไหมฉะนั้นเราก็ไปเอาไม่ได้แต่เราอยากได้ข้อมหลังได้ไหมเยี่ยมปืนลูกโม่ครับระเบิดควันกับกระสุนนะลูกโม่เหรอต้องการสมองอาร์ระดับ2สมองอาร์ผมมีแค่1เนาะขนาดนั้นเชียวยังใส่ไม่ได้นะเครื่องปั่นไฟจัดเลยจะเปิดประตูอย่างนี้เองไประวังนะเรนเจอร์นี่ปูซาจัดการศัตรูคนที่โดดใส่ฉันได้แล้วแต่อารยัมนั่นมันยังอยู่บนเขื่อนนั้นสักที่นึงฉันเจอจุดที่สามารถกบดานให้แกไปที่กำบังได้เมื่อมาถึงแต่ฉันเกรงว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเธอเท่านั้นแหละโชคดีล่ะแล้วรีบมาเร็วเข้าดูของแป๊บอะไรอ่ะวูบแอสเหมือนเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเบียร์ครับดื่มบวกดาเมจ 25% ของดาเมจอาวุธแล้วประชิดนะฮะ36เทิร์นแต่ว่าจะทรมาน2ลบ2 AP ทุกเทิร์นหลังจากนั้น60เทิร์น คือเหมือนฟิตปังแค่ช่วงแรกอะเมาไงพอช่วงหลังก็จะแบบอ่อนล้าเพราะว่าสั่งก็เลยไงมันกำลังเหมือนแฮงอยู่อาการแฮงเสีย2 AP ทุกเทิร์นเป็นเวลา60เทิร์นแต่35เทิร์นแรกก็จะต่อยแรงนะครับประมาณนั้นแบบภาษาบ้านๆนะและปิดพรสร้อยคอกระต่ายเบิกโอกาสที่ 3% ครับแล้วก็เอกสารสมัครงาน
สร้อยคอกระต่ายให้ใครใส่ถ้าคิดติคอนต้องให้สเปนอะต้องมาแทนตรงถุงมือเนาะถุงมือบอกโอกาสยิงโดนโอกาสยิงโดนต้องให้ยูรีครับแต่เขาใส่สร้อยเล่นดาเมจโบนัส 10% อยู่อ่ะมันเดิมใส่ดีกว่าอ๋อมันต้องเลือกใส่นี้เองนะมันใส่ทั้งหมดไม่ได้มันเลือกใส่เพราะว่ามันเป็นหมวดเดียวกันนอกจากเป็นเสื้อผ้าหมวกอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลนะเอาปะตัวเธอจ๋าเร็วกล่องกระสุนหยิบให้หมดตรงนู้นหยิบให้หมดโอ้ลูกสองใหม่แล้วกล่องพยาบาล injury kit นะครับเอาไว้ชุบชีวิตคนเนาะคนที่มีบาดแผลชะกันหนักๆแล้วก็ nitro spike อันนี้มาแปลกชุบชีวิตทั้งทีมเลยนะอะไอเทมชิ้นเดียวแต่ไว้ชุบทั้งทีมได้ดีรัดครับผมไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งของประตูได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงปืนล็อกเก็ตเปิดไหมอยู่ทำไมไปดูเร็วโอ้โหdamn ไม่ตายเถอะ looks like we're killed เราฆ่ามาซะหมดเลย it's the fun หมดสนุกแล้วสิแบบนี้Wait a minute. เดี๋ยวนะ อาจจะไม่สนุกอาจจะยังไม่หมดก็ได้สวัสดีฮอลแลนเดอร์ As much fun as it is killing folk. การฆ่าคนระยะไกลนี่มันสนุกจริงๆแล้ว I like it best when the deluge of blood. ฉันชอบมากที่สุดละตอนเล็กๆแห่งบล็อกเกิดขึ้นกับเราแบบระยะกระชิดน่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมเออเดอร์ตาจะต้องเสียใจที่เขาอยู่บ้านเขารักการเดินทางมีดีคอมแบท2แต้มไม่มีครับใครคือเอราทัสแกเป็นใครแกโจมตีเราเพื่ออะไรทำไมก็ต้องมาโจมตีเราถามนะ Because it was ordained ก็เพราะเรื่องความสนุกไงเดอร์ซีนั้นคือผู้นำทางความตายแห่งเดลิวิผู้นำโลกเก่าให้จบลงและเริ่มต้นโลกใหม่และทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่และเจ้าหมาน้อยสิ่งที่ฉันบอกแกอยู่ดอร์ซีจะทำทุกอย่างให้กับทั้งโคโลราโดอยากร้องก็ร้องไปมันมีใครมาช่วยหรอกหัวเละปืนใครครับอะไรเนี่ยมันฆ่าจาเรดแล้วไอ้นี่ไม่ยอมหุบปากเลย Heads up Rangers มาเร็วเรนเจอร์ Incoming พวกมันกำลังมาเพิ่มมีคนมาช่วยครับเมเจอร์เบล่านะขอบใจเริ่มเรื่องเลยง่ะเจ๋งจัดยิงหัวคาเลยโคตรแม่นอัดเข้าที่ถังก่อนนะฮะไอ้เผาร้อนสิครับแบบนี้โอ้โหดูเพลงเข้า cover ก่อนเข้า coverส่วนที่เหลือเตรียมการไว้ปืนพกไอ้นั่นผมว่าโดนไฟคลอกตายอ่ะระยะไม่ถึงเพลงโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยมีความหวั่นเกรงผมว่าโดนลิขสิทธิ์แน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับถ้ามันโดนลิขสิทธิ์ก็ไม่ต้องทำอะไรได้ลองเปิดดูก่อนคลิปนี้โดนคลิปหน้าก็ปิดแค่นั้นเองครับฟิลมันได้ระยะไม่ถึงนะไม่ถึงว่ะเรามาตรงนี้ไม่ได้อะคัฟเวอร์มันไม่ดีอะเข้าหัวเราได้อะรอมันดีกว่าตั้งการรอมันหามุมยิงเอ้าติดเอ้ยอันนั้นก็โดนคลอกเพื่อนช่วยนะครับสวยงามมาตัดไปที่อยู่ดิโอกาสโดน52ขยับมาเก้าสิบสองจับเต็มครับหลบถูกต้อง 95% นี่นะคนนี้มิสเหรออีกนัดหนึ่งเยี่ยมอยู่ที่เดิมครับตั้งการ์ดไว้พยายามยิง
เออไฟก็คลอกเอาเข้าไปเอาไม่มาขวาว่ะติดไฟมาเหมือนกันเอ้ายิงเพื่อนครับสวนกลับไปแม่นมากไม่ตายแต่เกือบตายไอ้จะเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยจับเลี้ยงตัวดับ1จับดับ2อีกคน AP ไม่พอครับลงไปตามไปที่สเปนเก็บขวาก่อนครับอีกนัดหนึ่งนั่นแหละครับผมตั้งแอมบูชไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็โดนไฟคลอกกันฮะกำลังเสริมนะครับการล้างแค้นของนอสซี่มาถึงแล้วโอ้ย RPG ตายกันให้หมดตายตายชิปหายแล้วก็ต้องเดี๋ยวมันโดนคลอกตายเพื่อนต้องรีบไปช่วยก่อนใช่ไหมรีบไปก็ไม่ดีนะมาตรงนี้ยิงกันโอ้โหงานงอกหายเขาไหมน่ะทะลุครับไปนู่นระวังครับพี่จีเต็มเต็มมันใช่เวลามารุดไหมเนี่ยแค่จะเดินไปตรงนั้นนะดับขอบใจเติมกระสุน3 AP ครับยิงตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าอ้าวทาร์เก็ตล็อกไม่ได้ไปตรงนั้นยิงเอาวะระยะเผาขนเลยครับจัดไปอีกทีโดนไฟคลอกเนี่ยเออดีนไม่ค่อยแรงมีชั้นอัปเดตไปคุยกับพันตรีภาษาแต่ว่าตอนนี้เวลอัพนะครับทำให้เราได้แต้ม COM Constitution เพิ่มและสกิลพอยต์เพื่อใช้ในการอัปเกรดสกิลโอเคเข้าใจครับอัปเกรดสกิลกับปุ่มเคอัปเกรดสกิลแต่ละคนจะมีสกิลพอยต์เอาไว้ใช้สำหรับอัปเกรดหลังจากเวลอัพนะฮะใช้แค่1แต้มในการอัพ1สกิลแต่มันจะสูงขึ้นตามระดับเลเวลคลิกซ้ายเพื่ออัพผมต้องการสมอลระดับ2ครับเพื่อที่จะใส่ลูกโม่ชอบมากตอนนี้สกิลพอยต์เหมือนจะมีเหลืออีก2แต้มสมอลอาร์ม3ไปเลยเหลืออีกแต้มเดียวอีกแต้มเดียวเป็นมีคอมแบทสกิลข้างล่างด้วยนะครับสไนเปอร์ก็ได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ความลีดเดอร์ชิพคือบวกสเตตัสให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับสายนี้ต้องลุยแล้วเขาต้องลุยนะสเปเชียลจะบวกดาเมจที่ปะทะต่อสัตว์และพวกกลายพันธุ์สนิกกี้ชิดเพอร์เซปชันบวกเออมันต้องมาสเปเชียลครับแล้วก็แบบดาเมจตอนสเตลคิวเวลาตรวจจับน้อยลงด้วยมาดีครับกระซิบเรียกสัตว์ได้เอาสนิกกี้ชิดเจ๋งผมก็หมดไม่ต้องครับแล้วก็อีกคนนึงคอนติเนียร์ yes อัพแล้วเอ้าอัพแล้วใช่โอเค3แต้มเหมือนกันเอาตัวมีตีมีป้อนลงให้เต็มเลยครับ4แต้มเหลืออีกอ่ะเดี๋ยวอันดูใช้1แต่ว่าแต้มที่4เนี่ยเริ่มใช้2แล้วนะครับว้าวน่าคิดตรงนี้แหละใช่เขาควรจะมีความผสมประสานระหว่างโทสเตอร์รีแพนความเป็นผู้นำคิสแอสสามารถคุยกับคุยล้วงข้อมูลจากผู้ที่เราคุยได้ครับคิดแอดเป็นเหมือนคำพูดสกิลคำพูดไม่งั้นเราเอาออโตเมติกให้เต็มผมต้องการความแรงของปืนไว้ก่อนอันตรายศัตรูมันเป็นระดับยากครับโอเคประมาณนี้ครับป่าทุกคนรวมตัวหาของหาของตรงนั้นเก็บยิบอึ๊บมาให้หมดนะของเล่นขยะนี่แหละของจริงร็อกเก็ตลันเชอร์กับกระสุนมันบ้าไปแล้วเราควรจะให้ยูริใส่นะเป็นปืนอีกกระบอกนึงอาวุธพวกที่มันมีแร่ธาตุครับพวกปืนไฟปืนอะไรก็ตามที่ทำดาเมจแบบวงกว้างเนาะจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับอาวุธประเภทแบบที่เป็นเอลิเมนทัลรีพอนในเกมเรื่องนี้นะฮะมันจะมีอาวุธประเภทไฟน้ำแข็งหัวระเบิดไฟมีอาวุธพลังงานไฟน้ำแข็งและหัวระเบิดนะครับโอเค
แต่ละคนศัตรูแต่ละแบบก็จะมีการต้านทานท่าแต่ละท่าต่างกันออกไปเรียกว่าเป็นปืนท่าแล้วกันมาต่อกันที่ตรงนี้เคลียร์เคลียร์นะกระสุนมีแค่นัดเดียวมีแต่ตรงในปืนอีกนัดนึงไม่รู้สิหรือไม่มีนัดสองนัดไม่เกินนะครับมีอะไรให้คุยอีกไหมก่อนจะไปดูเพื่อนจริงตอนนี้นะครับพันตรีปราสาทเนี่ยหายใจอ่อนแรงมากกัดฟันหายใจด้วยก็กัดกลิ่นของเธอเนี่ยหลั่งเลือดออกมาเต็มนิ้วเลยนะครับเลือดที่อยู่บนสมองเธอเหมือนเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังตกใจแต่ยังเหลือเชื่อเลยนะที่เธอยังมีสติอยู่ Nice work finishing off that jerk ทำได้ดีที่ฆ่าไอ้พวกนกนั่น Did you find any other survivors เจอผู้รอดชีวิตคนอื่นไหมเกิดอะไรกับเธอเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกมันเหลือเราไม่กี่คนแล้วภารกิจจบลงเดี๋ยวพลทหารเบลเธอควรจะมาที่นี่ในไม่ช้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ย I got jumped by more of these ฉันโดนพวกเวนเนี่ยกระโดดเข้าใส่ Sneaking up here ตอนฉันแอบมาที่นี่ฉันฆ่ามันได้หมดนะ แต่ตัวสุดท้ายมันดันเอามีดมาลอกหนังฉันก่อนฉันจะฆ่ามันทันเลยแต่ฉันถามคำถามมันนะคำถามแกแล้วสิเรนเจอร์มีใครคนอื่นรอดอีกไหมพลทหารเบลมั้งน่าจะมาที่นี่ในไม่ช้าแล้ว Bell's a good kid เบลเป็นเด็กดี Thank you ขอบใจ You did นายทำ Well แบบ No ทำได้ดีอ่ะแต่ตอนนี้แล้วเธอก็เริ่มหลับตาลงนะครับอย่างช้าๆอ้าว I'm bleeding แย่เลย All over the paper ฉันเลือดไหลเต็มเอกสารไปหมด We need to เราต้อง To head for ไป Colorado Springs Colorado SpringsEstablish a headquarters กองบัญชาการที่ปีเตอร์สันแอร์ฟอร์สเบสสนามบินกองทหารปีเตอร์สันนะครับซัพพอร์ตเพเทรียตไม่ว่ายังไง We do that เราทำแบบนั้น And the Patriarch และเพเทรียตจะส่งกองที่เหลือไปที่ทีมเรนเจอร์อริโซนา We don't เราจะไม่ And the Rangers are fucked และพวกเรนเจอร์ก็จะซวยและนำฉัน Secret orders ไปหาองค์กรลับนะครับกฎระเบียบลับนำฉันไปหา Secret order บางอย่างคำสั่งลึกลับอะไรคือความลับอะไรใครมารู้เรื่องเราอีกOnly me. พระเจ้ามีแค่ฉัน Got them from General Woodson. ได้ข้อมูลมาจากนายพลวูดสัน When we first heard from the ตอนเราได้ยินข่าวจากเพเทรียต General Woodson นายพลวูดสันส่ง sent an advance team to Colorado. ทีมล่วงหน้าไปที่โคโลราโดนำโดยแองเจล่า Death. But they went dark. แต่พวกเขาก็เงียบฉี่ไป We have to. เราต้อง find them. ตามหาเขา รู้อะไรเรื่องเพเทรียตคนนี้บ้าง Not much. ตอนนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่He's the boss of Colorado. มันเป็นบอสของโคโลราโด He's rich. เขารวย And และ He's willing to share food. มันพร้อมจะแบ่งอาหารและเสบียงให้กับอริโซนาเพื่อแลกกับกำลังพลฉะนั้น So we better not mess this up. เราไม่ควรจะทำมันพังใครคือแองเจล่าเดสมันจะตายแล้วถามเอาส่วนหนึ่งของทีมเรนเจอร์ที่โดนล้มลงเบชูชิเมื่อ20ปีก่อนมีแค่คนเดียวที่น่าจะยังไม่ตายAlmost died on a mission in California. ตายในภารกิจในแคลิฟอร์เนียแต่ She found her way home. เธอหาทางกลับบ้านได้I can't believe they didn't tell you about her in training. มันไม่ได้บอกเรื่องนี้ตอนที่เธอฝึก Give me a second. ขอเวลาฉัน Catch my breath. หายใจแป๊บ We can go. แล้วเราค่อยไป Oh. แล้วบาดแผลที่เธอคิดนะตอนนี้มันแย่แค่ไหนเดี๋ยวช่วยเธอก่อนไหม First aid ก่อนเลยสิ่งนี้จะช่วยได้เธออาจจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะ All right. Okay. Do it. เอาเลยแล้วเราก็ทำการเสียบอนาสเตติกอะไรก็ว่ากันไปนะตาเริ่มปิดลงเธอเริ่มอาการแย่ oh. แต่ว่าWarm. อุ่นจัง 2-3 วิต่อมาเธอก็จากไปพยายามช่วยแล้วไม่ทันเหรอไม่ไหวเหรออุตส่าห์ยาฉีดให้นะ ไปเรสินพีทครับส่วนเรางานยังมีไปต่อเร็วมีบอนแคชคลังแสงเปิดฮึบหัวกระสุนล็อกเก็ตเจ๋งไปเลยไปต่อครับไปข้างบนดีกว่านั่นตัวอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าเด็ดไอ้หนูเด็ดหลับโอ้หลับเป็นไงบ้างล่ะฮะแกเผามันหมดเลยใช่ไหมพวกคอนแลนเดอร์นะเดี๋ยวรักตาเจ้าเด็ดตายแล้วพวกมันฆ่าเขายิงสัตว์ล่วงอย่างกับหมาเลยอะไรนะมันหากฉันเจอว่าเป็นฝีมือใครมันตายนะพวกมันทุกคนเลยตายได้ยินไหมพี่ชายฉันต้องได้รับการล้างแค้นทำตีทอมแคทว่ะ What the fuck พอเรามองมาที่แมวตัวนั้น
ก็เห็นมันมองไปที่ใกล้ๆเห็นแมวมีท่อนด็อกแท็กห้อยอยู่ที่คอที่ปลอกคอมันซึ่งมีสลักชื่อไว้ว่าทอมวอตอันนี้มอร์วิสเบอร์ถึงแต้มก็ไม่มีนะมาหน้าเจ้าแมวเราขอหน่อยนะเขาจ้องมองมาที่เรานะครับแล้วก็เหมือนพยายามที่จะกระโดดมาที่แขนเราอย่างระวังและจากนั้นก็นั่งลงไปแมวหน้าที่เราก็คือหยิบเอาบุหรี่นะครับจากเจ้าดีเบลแล้วเวฟเดมจุดบุหรี่โยนไปให้แมวทอมก็ค่อยๆปีนมาหาเธอด้วยกลิ่นมันตามกลุ่มกลิ่นควันมานะครับกลิ่นควันบุหรี่แล้วเราก็ได้แมวมาเป็นเพื่อนร่วมทาง What the fuck ไอ้แมวครับผมแมวใส่หมวกด้วยไปๆๆๆมีแมวร่วมทางเฉยเลยดูศพตรงนั้นหน่อยนะครับเม็ดคิดอินจูรี่คิดเยี่ยมอุ้ยแมว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 จ๋าแมวแมวจะพาล่าชัดๆเลยวิ่งเข้าไฟเฉยตอนนี้เขาจ้องมาแล้วก็แกว่งหางนะครับเธอควรจะแบบดูดีมากกว่าในใต้หมวกนั้นนะถึงเวลาเธอไปแล้วเธอรับใช้เรนเจอร์มามากพอแล้วกลับไปทำงานกันต่อเถอะมีการแบบสั่งให้เขาเดินตามทางของเขาได้ด้วยนะแต่ว่าสงสารเขาหน่ะเอาคำมาด้วยดีกว่าเนาะส่งเรียบเลยดูสิอะไรนะสนับมือครับกับขยะถุงเท้าขึ้นราเละเจ้านี่ก็คือรถขุนเหมืองนั่นอะไรอ่ะพันตีประสาทเหรอมันจับเธอไปเหรอปะโถไม่เอาแล้วกับที่นี่ช่างหัวมันเดินทางกันดีกว่าครับมาครับขอต้อนรับเรนเจอร์เจอเข้ามาหาเพเทียนได้ตัวรถสปริงเนี่ยเราถึงแล้วนะฮะ3 when there were 50 3เมื่อครั้งก่อนมี50 logic ของโคบอกว่าฉันควรจะผลักสายแกซะ that there aren't enough of you left to do the job at handว่ากันว่าคนอย่างแกนั้นไม่มีงานเหลือให้ทำแล้วแต่การที่ดอร์ซี่มาซุ่มโจมตีมันเป็นความผิดของฉันและฉันก็เป็นหนี้เธอมากกว่าคำอธิบายและคำขอโทษฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นภาพชัดกว่าดอร์ซี่ไม่ใช่แค่เล่นงานแกมันโจมตีเมืองฉันด้วยสิ่งนี้มันพยายามจะเผาคุกของเราIf you want some vengeance for what was done to you, he's yours. He's yours. Wait. ฆ่าไหมฉันทำอะไรคงไม่ว่านะนี่เป็นนักโทษของเธอนายจัดการเองเลยจะฆ่าไหมถ้าอยากฆ่าจัดการเองดีกว่าครับผมขอใจดีครับ If you insist. ถ้ายืนกรานแบบนั้นแล้วก็เฮ้ยค้อนอ๋อนะครับสุดยอดขอบใจมันนานเหลือเกินตั้งแต่ฉันได้จัดการปัญหาของฉันด้วยมือตัวเองเป็นไงสบายใจไหมฉันอยากจะทำแบบเดียวกันกับพวกดอร์เซ่ทั้งหมดและบางทีถ้ามีเธอช่วยฉันทำแน่แต่ตอนนี้ให้ฉันพูดถึงสิ่งที่ต้องการของเธอก่อนIn addition to this base and the aid I promised your general, I'll be giving you the resources to return your force to full strength. Recruiting, training, and equipping. It's not enough. I know. I know. The men and women you lost can never be replaced. But it's what I can give you. I hope you'll accept it. 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 I hope you'll accept it.ถ้าการสู้โจมตีไม่ขอบใจครับเขาอุตส่าห์ยื่นให้ก็รับไว้ซะเราขอบคุณกับทุกสิ่งที่คุณทำให้เรานะฉันดีใจที่เธอนั้นเป็นคนที่หยวนกันได้ฉันหวังว่าเราจะเข้าขากันได้ดีนะเอาละมาแนะนำตัวกันหน่อยMy name is Saul Buchanan. ฉันมีชื่อว่า Saul Buchanan. I own Colorado. ฉันเป็นเจ้าของโคโลราโด Though you'll meet some who disagree. เธออาจจะเจอคนที่ไม่เห็นด้วยนะ This base is your new home. ฐานนี้เป็นบ้านใหม่ของเธอ From here, you'll aid my people. เธอจะต้องช่วยคนของฉันและสำคัญกว่านั้น
ทำงานที่ฉันให้มากับเธอ Now หมายถึงเดี๋ยวนี้นั่นแหละ Yes Joe ใช่ว่าไงโจ้โทษทีเพชรเวทIt's Daisy สายเดซี่ An update on the Garden of the Gods จากการ์เด้นออฟเดอะก็อดSorry โทษทีทหารStill putting out fires. ยังต้องออกไปดับไฟเพิ่มมือดีที่สุดของฉันสองคนรอเธออยู่ข้างในเดลเลสควอนแห่งมาเชลและเพื่อนเก่าเซอร์เกย์เกรสกี้ไปหาพวกเขาฉันเสร็จธุระแล้วจะตามไปไปคุยกับมาเชลควอนกับเซอร์เกย์เกรสกี้ข้างในฐานนะครับมีอะไรให้เราคุยอีกไหมไม่มีแล้วเนาะไปมีแมวมาตัวนึงนะเดี๋ยวว่ากันเด้อจับไปกินซะล่ะนั่นแมวฉันเป็นป้ายเก่าๆครับมีสลักไว้แต่อ่านยากมากเพราะว่ามันตัวหนังสือมันจางแล้วก็แทบจำเรียงคำไม่ได้เลย Welcome Rangers ขอต้อนรับ Ranger I'm Marshal Darius Quan Marshal Darius Quan And this here is Sergei Gretzky Sergei Gretzky ตัวสั่นตัวสั่น Good to meet you Rangers ดีใจที่ได้เจอนะ Ranger รู้สึกดีที่ได้เห็นหน้าอามิตรภาพ2-3 วันที่ผ่านมามันแย่มากดอซี่เล่นงานเราเหมือนกันเข้ามาในโคโลราโดสปริงฆ่าคนไปเยอะสถานการณ์ตอนนี้เอาอยู่แล้วส่วนใหญ่นะดอซี่เป็นนะไหวไหมเนี่ยทำไมสัญญาณนี่ยังไม่ดับอีก No idea ไม่รู้เหมือนกันมีใครไปเปิดระบบความปลอดภัยเก่าบ้างปัญหาก็คือมีหุ่นเกี่ยวโกรธคุ้มกันคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ปิดมันซะเยอะเลยจะจัดการยังไงก็แล้วแต่แกนะฐานแกกฎของแกไงหุ่นเกี่ยวโกรธล่ะทำไมต้องมีหุ่นเกี่ยวโกรธในที่แบบนี้ก็แปลกเลยใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เปิดใช้งานตอนที่เรามองหาที่นี้เมื่อ 2-3 วันก่อนแต่Let's talk after you kill the alarm เราค่อยมาคุยกันตอนแกจัดการอะลามนี่ก่อนไหมฉันแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยจะรำคาญหูมากแต่มันมีหุ่นนะระวังตัวครับเซฟเราจะไปเก็บหุ่นกันคลิปหน้าดีกว่าผมลืมดูเวลาเลยท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณมากๆเลยและขอบคุณที่สุดของที่สุดนะครับคนที่ซื้อเกมให้ขอบคุณเบนซ์มากๆสำหรับเกมฟรีดีๆครั้งนี้เบนซ์นะยังไงเดี๋ยวเราลุยกันต่อคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย